จากกรณีไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่อเนื่องในกลุ่มของแรงงานข้ามชาติซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครทำให้หลายฝ่ายกังวลว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะขยายวงกว้างเนื่องจากต้องยอมรับว่าภายในประเทศมีแรงงานข้ามชาติกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคหลายจังหวัดเช่นในพื้นที่กรุงเทพมหานครระนองกาญจนบุรีและสมุทรสาครอย่างกรณีของตลาดกลางค้ากุ้งทั้งนี้หลังเกิดเหตุหลายหน่วยงานทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองได้เพิ่มมาตรการในการป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายแต่ต้องยอมรับว่าชายแดนประเทศไทยนั้นมีระยะทางที่ค่อนข้างยาวจึงอาจทำให้เป็นอุปสรรคต่อการตรวจตาที่ทั่วถึงซึ่งเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ได้พยายามปรับรูปแบบการป้องกันแนวชายแดนให้มีประสิทธิภาพโดยอาศัยอุปกรณ์ช่วยเหลืออย่างเช่นโดรนตรวจการรวมถึงการเพิ่มจำนวนด่านตรวจบนถนนสายหลักสายรองที่เป็นเส้นทางจากแนวชายแดนมุ่งหน้าสู่ตัวเมืองชั้นในด้านนายแพทย์โอภาสการกวินพงษ์อธิบดีกรมควบคุมโรคระบุว่าหลังเกิดกรณีของตลาดกลางกุ้งล่าสุดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลพื้นที่ชายแดนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะป้องกันกลุ่มผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือในส่วนของภาคประชาชนที่จะช่วยกันสอดส่องดูแลจึงอยากขอความร่วมมือประชาชนในการเฝ้าระวังหากพบความผิดปกติขอให้แจ้งข้อมูลไปยังฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ฝ่ายปกครองทั้งว่าจะเป็นทหารตำรวจตระเวนชายแดนทั้งพื้นที่ปกครองอำเภออสอสมที่อยู่ชายแดนเนี่ยก็ระวังอย่างต่อเนื่องถ้าสังเกตดูก็จะมีการตรวจพบอยู่เรื่อยๆนะครับจากผู้ลักลอบเขาก็ยังพยายามลักลอบเข้ามาทางเราก็ต้องป้องกันเต็มที่นะครับแต่การเข้ามาไม่ได้ง่ายเหมือนเดิมครับเกี่ยวกับดูแลจะมีล้อมรั้วมีการลาดตระเวนมีใช้เครื่องมือต่างๆก็ตรวจจับได้นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ก็คงต้องยอมรับความจริงนะครับมีบางส่วนสามารถได้รอดเข้ามาได้นะครับเนื่องจากพรมแดนประเทศเราเนี่ยค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นความร่วมมือของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศสำคัญมากนะครับท่านอย่าว่าแต่เจ้าหน้าที่เลยนะครับท่านที่เป็นเจ้าของบ้านเจ้าของโรงแรมนะครับเจ้าของคอนโดเจ้าของแผงเจ้าของโรงงานเจ้าของสถานประกอบการถ้าท่านทราบว่าคนมาอยู่พักกับท่านมาจากประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ถูกกฎหมายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับไม่แจ้งถือว่าความผิดรุนแรงนะครับจะเป็นภัยต่อประเทศชาตินะครับก็สามารถแจ้งได้ตามหมายเลขต่างๆนะครับ1183-1599-191ต้องร่วมมือกันจริงๆนะครับการควบคุมการระบาดในครั้งนี้เนี่ยผมไม่ว่าปัจจัยสำคัญความร่วมมือของพี่น้องประชาชนครับก็ความร่วมมือในการดำเนินงานช่วยเจ้าหน้าที่ในการดำเนินงานก็จะทำให้เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ดีขึ้นอย่างไรก็ตามในด้านของการป้องกันโรคนั้นนอกเหนือจากการเฝ้าระวังบุคคลอื่นแล้วในส่วนของประชาชนทั่วไปยังคงต้องเข้มงวดมาตรการป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 เช่นกันโดยเฉพาะการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าการหมั่นล้างมือและการเว้นระยะห่างเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อการติดเชื้อ